เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพาลีพานเรศเจ้าขีดขินนครเฮยเอารถองค์อมรินทร์ฤทธิ์กล้าทรงชดาละออินทรีสดเขียวแฮใครบ่สบแรงล้ากึ่งเปลี้ยเสียศูนย์พญาพาลีอีกหนึ่งพญาฝั่งลิงที่มีความเก่งกาจไม่แพ้หนุมานแต่จะเก่งกาจอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับฤาษีโคดมเดิมเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกตไม่มีโอรสธิดาได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะในป่าถึง 2,000 ปีจนหนวดเครายาวรุงรังจนมีนกกระจาบมาทำรังนกกระจาบได้พูดว่าพระฤาษีโคดมเป็นคนบาปด้วยเป็นกษัตริย์ก็ไม่มีบุตรธิดายังหนีมาออกบวชจึงทำให้เสียวงกษัตริย์พระฤาษีได้ฟังก็คิดได้จึงบำเพ็ญตบะตั้งพิธีขอผู้หญิงขึ้นคือนางการอัจนาและอยู่กินกันจนมีธิดาคือนางสวาหะต่อมาพระอินทร์และพระอาทิตย์ต้องการจะแบ่งฤทธิ์ไปช่วยพระนารายณ์ปราบยักษ์พระอินทร์จึงทำให้นางการอัจนาตั้งครรภ์และคลอดโอรสออกมามีกายเป็นสีเขียวชื่อว่าพาลีและพระอาทิตย์ทำให้นางการอัจนาตั้งครรภ์และคลอดโอรสออกมากลายเป็นสีแดงชื่อว่าสุครีพต่อมานางสวาหะพูดจาให้ฤาษีคลางแคลงใจต่อบุตรชายทั้งสองพระฤาษีจึงอธิษฐานว่าจะปล่อยลูกลงน้ำถ้าใครเป็นลูกขอให้ว่ายน้ำกลับมาหาตนถ้าไม่ใช่ให้กลายเป็นลิงเข้าป่าไปหลังจากที่ปล่อยลูกทั้งสามลงน้ำก็มีแต่นางสวาหะคนเดียวที่ว่ายกลับมาส่วนพาลีและสุครีพกลายเป็นลิงเข้าป่าไปพระฤาษีโกรธมากจึงกลับมาสาปนางการอัจนาให้กลายเป็นหินแต่ก่อนที่นางการอัจนาจะกลายเป็นหินนางโกรธนางสวาหะมากจึงสาปให้นางสวาหะไปยืนขาเดียวกินลมอยู่ในป่าเชิงเขาจักรวาลจะพ้นคำสาปได้ก็ต่อเมื่อมีลูกเป็นลิงมีฤทธิ์กว่าลิงอื่นๆต่อมาพระอินทร์ผู้เป็นพ่อรู้สึกสงสารลูกของตนเองจึงได้สร้างนครขีดขินเป็นเมืองวานรให้พาลีเป็นผู้ปกครองและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพยากากาศภายหลังได้เปลี่ยนเป็นพาลีและแต่งตั้งให้สุครีเป็นอุปราชพาลีเป็นลิงมีกายสีเขียวอ่อนปากอ้ามีชดายอดบัตรเมื่อครั้งเขาพระสุเมนเอียงพาลีได้คิดแผนที่จะทำให้เขาพระสุเมนกลับมาตรงได้ดังเดิมเมื่อพาลีมาเฝ้าพระอิศวรจึงให้พรว่าเมื่อพาลีสู้กับใครก็ขอให้คู่ต่อสู้พลังลดลงครึ่งหนึ่งและพลังที่ลดลงนั้นจะมาเพิ่มพลังให้กับพาลีพร้อมกันนี้พระอิศวรก็ได้ฝากนางดารามากับพาลีเพื่อให้กับสุครีผู้เป็นน้องแต่พระอิศวรถูกทักท้วงจากพระนารายณ์เพราะกลัวว่าพาลีจะยึดนางดาราไว้เป็นภรรยาเสียเองพาลีจึงให้คำสัตย์ว่าหากผิดคำสาบานขอให้ตนตายด้วยศรของพระนารายณ์แม้กระนั้นพาลีก็ไม่รักษาสัญญาเก็บนางดาราไว้เองแต่สุครีพก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะยังเคารพในตัวพี่ชายเมื่อครั้นทศกัณฐ์ได้พานางมุนโทที่เป็นรางวัลมาจากพระอิศวรในการที่ช่วยดึงเขาไกรราชให้ตั้งตรงได้เหาะผ่านเมืองขีดขินแต่พาลีเข้าใจว่าทศกัณฐ์เหาะข้ามหัวตนเองก็โกรธมากจึงเข้าไปต่อสู้กับทศกัณฐ์และทศกัณฐ์สู้ไม่ได้เพราะพลังลดลงแล้วมาเพิ่มให้พาลีเมื่อพาลีชนะก็คว้าเอานางมุนโทมาเป็นเมียของตนเองและมีบุตรด้วยกันแต่ทศกัณฐ์ก็ยังรู้สึกเสียดายนางมนโทจึงไปหาฤาษีอังคตเพื่อให้พาลีคืนนางมนโทให้พาลีจึงยอมคืนนางมนโทให้กับทศกัณฐ์ฤาษีอังคต
จึงทำพิธีผ่าท้องและฝากลูกในครรภ์นางมนทวยกับนางแพะเมื่อถึงกำหนดคลอดฤาษีอังคตได้ตั้งชื่อวันนอนน้อยว่าองคตต่อมาพาลีจะจัดพิธีส่งน้ำให้กับองคตเมื่อทศกัณฐ์ทราบข่าวพิธีส่งน้ำขององคตน้อยจึงแปลงกายเป็นปูยักษ์หวังจะทำลายพิธีแต่ก็ต้องแผ่ผ้าให้กับพาลีอีกครั้งพาลีจับปูยักษ์ได้และให้องคตน้อยลากเล่นอยู่7วัน7คืนจึงปล่อยตัวไปทำให้ทศกัณฐ์โกรธมากจึงไปหาฤาษีโคบุตรเพื่อทำพิธีถอดดวงใจให้ตนเองเป็นอมตะต่อมายักษ์นนทกัณฐ์ได้ไปเกี้ยวพาราศีสาวใช้ของพระอิศวรจึงถูกสาปให้เกิดเป็นควายเผือกชื่อทรภาแถมพระอิศวรยังสาปอีกว่าจะต้องตายเพราะลูกชายตนเองดังนั้นทรภาจะฆ่าลูกของตนที่เกิดมาทุกตัวแต่มีแม่ควายตัวหนึ่งแอบไปคลอดลูกโดยที่ทรภาไม่รู้ลูกควายตัวนั้นชื่อทรพีแม่ควายได้ฝากลูกของตนไว้กับเทพารักษ์ให้ช่วยปกป้องเลี้ยงดูทำให้ทรพีแข็งแรงกว่าควายทั่วไปต่อมาทรพีได้ฆ่าทรภาตายและได้ไปท้ารบกับพระอิศวรพระอิศวรจึงให้ไปสู้กับพาลีก่อนโดยก่อนที่พาลีจะไปสู้กับทรพีก็ได้บอกกับสุครีบว่าหากเห็นเลือดไหลออกมาจากถ้ำเป็นเลือดข้นแสดงว่าฆ่าทรพีได้สำเร็จแต่หากว่าเลือดนั้นใสให้เอาหินปิดปากถ้ำไว้แสดงว่านั่นคือเลือดของตนในที่สุดทรพีถูกพาลีสังหารและด้วยความเหนื่อยพาลีจึงนอนหลับอยู่ในถ้ำเลือดข้นไหลออกมานอกถ้ำโดยที่ไม่รู้ว่าด้านนอกนั้นฝนตกทำให้เลือดทรพีไหลไปปนกับน้ำฝนเมื่อสุครีบมาดูก็เห็นเป็นเลือดใสคิดว่าเป็นเลือดของพาลีจึงไปเอาหินมาปิดถ้ำไว้เมื่อพาลีตื่นขึ้นมาเห็นปากถ้ำถูกปิดก็คิดว่าสุครีบทรยศจึงเนรเทศสุครีบออกไปนอกเมืองสุครีบจึงได้ไปอยู่กับพระรามและหนุมานพาลีนั้นเป็นลิงใจหารความตายของพาลีไม่ใช่เพราะใครเลยนอกจากตนเองตอนที่ไปช่วยดันเขาพระสุเมนได้รับรางวัลจากพระอิศวรเป็นศาสตราวุธสำคัญและพระอิศวรก็ฝากนางดาราใส่พระอบฝากไปให้กับสุครีบเป็นรางวัลด้วยเมื่อพระนารายณ์ทูลทัดทานว่าฝากปลายย่างไว้กับแมวนั้นมิบังควรพาลีจึงให้สัตว่าถ้าตนชิงเอานางดาราของน้องชายมาไว้เองก็ขอให้ตายด้วยสอนพระนารายณ์เถิดซึ่งสุดท้ายพาลีก็ลืมคำสาบานของตนนั่นจึงเป็นเหตุให้พาลีต้องสิ้นชีพด้วยสอนของพระรามหรือร่างอวตารของพระนารายณ์นั่นเองก่อนตายก็สำนึกถึงความผิดและเรียกสุครีบน้องชายและองคตผู้เป็นบุตรมาสั่งสอนเป็นครั้งสุดท้ายอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ